การ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละครับแล้วถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์จะต้องมาสาธิตวิธีการกดหน้าอกการช่วยเหลือคนใช่ไหมครับครับได้เลยครับผมวิธีการช่วยชีวิตคนที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นทำได้ดังนี้เลยครับ1จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายในบางรายที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงอาจจะต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บของกระดูกด้วยเช่นกระดูกต้นคอเป็นต้นครับ 2. ถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้ทำการกดหน้าอกโดยใช้มือข้างหนึ่งวางและใช้มืออีกข้างวางทับและใช้ส้นมือกดที่กึ่งกลางหน้าอกทำ30ครั้งด้วยอัตราเร็วมากกว่า100ครั้งต่อนาทีกดลึก2นิ้วหรือ5เซนติเมตรครับและวิธีการช่วยชีวิตด้วยการเป่าปากนะครับต้องทำยังไงครับอาจารย์วิธีการทำนะครับสมมติคุณจุ๊บจิ๊บไปเจอคนไข้หมดสติแล้วเราไม่รู้จักเนี่ยครับกล้าจะเป่าปากเขาไหมครับรู้ว่าเป็นใครอะเนาะลังเลสิซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหลักฐานยืนยันแล้วว่าการเป่าปากเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการช่วยฟื้นคืนชีพครับใช่แล้วครับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือการกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับและที่สำคัญก็คือถ้าเราเป่าปากเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งแล้วก็เชื้อโรคจากปากคนไข้ได้ครับอ้าวใช่ครับบางทีอาจจะติดโรคจากเขาได้ด้วยอีกใช่ครับและที่สำคัญเนี่ยบางทีอาจจะมีเลือดหรือมีเสมหะในปากเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเลือดได้ครับ อันตรายสูงเหมือนกันนะครับอ้าวงั้นก็อย่าไปเป่าปากนี่พระเอกนางเอกในละครนี่อย่าทำกันเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นคืนชีพคือการกดหน้าอกอย่างมีคุณภาพอย่างเดียวครับกดหน้าอกนี่แหละปึ๊บ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 ถึงเวลาแล้วครับพี่แม่ถึงเวลาอะไรครับถึงเวลาของเราสองคนแล้วเธอกับฉันคืออะไรไงอ่ะฟังแล้วก็ดูการสาธิตแล้วคราวนี้พี่แม่เป็นคนป่วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยกู้ชีวิตให้วันพรุ่งนี้เรายังมีวิธีการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆมาฝากกันอีกนะครับ